ก็ขอสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จากวิทยาที่ชมไปเนี่ยผมก็คงจะสรุปนะครับเพราะบางท่านเองก็ทราบข้อมูลบริษัทไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็บางท่านอาจจะเพิ่งเริ่มลงทุนกับ DRT นะครับบริษัทเองนะครับก็คือเดิมทีก็คือกระเบื้องหลังคาตราเพชรนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนชื่อนะครับด้วยธุรกิจเราต้องการที่จะขยายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนมาเป็น Diamond Building Product นะครับหรือว่าแต่ว่าชื่อ Trading เนี่ยเรายังใช้เป็น DRT นะครับแล้วก็บริษัทเองนะครับก็เป็นบริษัทซึ่งผลิตนะครับสินค้าวัสดุก่อสร้างนะครับประเภทหลังคานะครับประเภท Fiber Cement Board นะครับแล้วก็มีทุนจดทะเบียน 1,049 ล้านนะครับสำหรับที่ทำการของบริษัทนะครับเราก็มีสำนักงานใหญ่นะครับอยู่ที่แล้วก็โรงงานด้วยนะครับอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับในพื้นที่147ไร่นะครับซึ่งณวันนี้ก็ต้องถือว่าพื้นที่นี้ใช้เต็มแล้วนะครับส่วนที่2เนี่ยนะครับเรามีสาขาที่1นะครับหรือสำนักงานที่กรุงเทพนะครับซึ่งอยู่ที่อาคารพหลโยธินเพลสนะครับชั้น40นะครับเป็นที่ที่ติดต่อนะครับประสานงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านส่วนการขายต่างประเทศนะครับการตลาดรวมทั้งเปิดโอกาสให้พบกับกองทุนต่างๆนะครับสาขาต่อไปเป็นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอันนี้เราเปิดเป็นคลังสินค้านะครับเพื่อจัดจำหน่ายนะครับสินค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับล่าสุดซึ่งบางท่านก็คงทราบไปแล้วว่าเราซื้อที่ดินนะครับเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวก็คือ140ไร่นะครับในพื้นที่ใกล้เคียงกันไม่เกินรัศมี1กิโลเมตรนะครับแต่ว่าอยู่ฝั่งตรงกันข้ามซึ่งเป็นพื้นที่เปล่านะครับมีขนาด140ไร่นะครับเราซื้อมาด้วยเงินจำนวน114ล้านนะครับหรือเฉลี่ยไร่ประมาณสัก 800,000 บาทนะครับก็ถือว่าเราได้ดีลที่ดีนะครับแล้วก็แน่นอนก็จะเป็นแมปปิ้งของบริษัทในอนาคตต่อไปนะครับที่ผ่านมานะครับก็คงต้องย้อนหลังกลับไปนะครับดูในโรดแมปของบริษัทก็คือว่าตั้งแต่เมื่อ25หรือ26ปีที่แล้วนะครับเราก็คงเริ่มต้นเป็นบริษัทในเครือของปูนซีเมนต์นครหลวงนะครับหรือที่ท่านรู้จักในเรื่องของปูนกลางนะครับหลังจากนั้นเองนะครับเราเองก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นDRT นะครับหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่นะครับของไมเรียสนะครับแล้วก็เริ่มมีโอกาสเข้าจดทะเบียนในตลาดนะครับซึ่งวันนี้เราจดทะเบียนในตลาดในปีที่6แล้วนะครับนั่นก็คือ5ปีที่ผ่านมาเราได้ลดหย่อนนะครับในเรื่องของภาษีนะครับเราก็คือ 5% นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับก็คือที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นนะครับก็คือจาก Diamond Roofing Thai นะครับก็เป็น Diamond Building Product นะครับสำหรับวิชั่นและมิชั่นนะครับบริษัทเองก็ต้องการที่จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับในผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างนะครับแล้วก็มีคอร์ไวยูอยู่ที่ดีบิวนะครับซึ่งก็มีตัวย่อในความหมายของเขานะครับในเรื่องของ Environment นะครับบริษัทเองก็มีได้รับมาตรฐานนะครับ ISO 14000นะครับซึ่งก็แน่นอนเป็นเรื่องของการให้ความมั่นใจนะครับในเรื่องของมาตรฐานของบริษัทที่เป็น international นะครับรางวัลต่างๆที่ผ่านมานะครับก็มีตั้งแต่ปี05นะครับไปจนถึงปีล่าสุดนะครับก็คือ2010นะครับซึ่งแน่นอนเราในปี2010เราก็พราวในเรื่องของที่จะเป็น White Factory นะครับในเรื่องของในไม่เป็นเรื่องของสถานที่นะครับเรื่องแรงงานนะครับในผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกเนี่ยผมอยากจะเรียนนิดนึงว่าเป็นกลุ่มของหลังคานะครับถ้ามองแล้วทั้งหมดเนี่ยจะมีด้วยกัน6ผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์แรกก็คือกระเบื้องคอนกรีตนะครับถ้าดูจากซ้ายมือด้านบนนะครับเป็นกระเบื้องคอนกรีตแบบลอนนะครับอันที่2เป็นกระเบื้องอะดามัสแบบเรียบนะครับในกระเบื้องของคอนกรีตจะมีทั้งลอนและเรียบขึ้นอยู่กับตลาดนะครับหรือกลุ่มลูกค้านะครับกระเบื้องเจลไนนะครับเป็นตัวที่3ก็เป็นกระเบื้องแบบเรียบเหมือนกันนะครับแล้วก็กระเบื้องลอนคู่นะครับกระเบื้องลอนเล็กนะครับล่าสุดเนี่ยอยากจะเน้นก็คือหมายเลข 1.6 หรือรายการที่6เนี่ย
ป็นรายการใหม่นะครับเราใช้คำว่ากระเบื้องจตุรอนนะครับคือจตุก็คือสี่นะครับมีรอนสี่จริงๆแล้วต้องเรียนว่าอาจจะมาไม่ทันจตุคามนะครับก็ถือว่ามาแล้วนะครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มผนังนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเติบโตเพราะต้องถือว่าเราเองก็ยังมีเครื่องจักรน้อยนะครับเพราะฉะนั้นสายการผลิตปัจจุบันเดี๋ยวผมก็คงให้ข้อมูลว่าเราเองก็มีสายการผลิตที่9นะครับแล้วก็มีเรื่องลงทุนต่อเนื่องสายการผลิตที่10เพราะฉะนั้นเรื่องบอร์ดเนี่ยเป็นสินค้าที่ใช้ฝ้าเพดานนะครับผนังแล้วก็พื้นนะครับในอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มสินค้า OEM นะครับคือเราไม่ได้ผลิตเองนะครับเรานำเข้าสินค้ามาเพื่อจัดจำหน่ายในกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งเขาก็สะดวกนะครับในแง่ของการที่ดีลกับเราเองแล้วก็สามารถซื้อหาตัวพื้นลามิเนตได้นะครับในกลุ่มไซดิ้งบอร์ดนะครับหรือไม้สังเคราะห์เนี่ยก็เป็นส่วนที่จะไปใช้เป็นสินค้าตกแต่งนะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่ที่ภายนอกแต่กลุ่มนี้ต้องเรียนว่าเริ่มตั้งแต่เป็นไม้สังเคราะห์คือไม้ฝาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มทยอยไปเป็นพวกไม้ระแนงไม้เชิงชายนะครับสำหรับในกลุ่ม Special Product เนี่ยนะครับหรือกลุ่ม Roof Accessory เนี่ยต้องเรียนว่าทุกวันนี้ผู้บริโภคหรือโครงการต่างๆเนี่ยจะนิยมใช้เป็นระบบหลังคาคือจะไม่ใช่ซื้อหลังคาไปปิดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะพ่วงไปเนี่ยนะครับแล้วก็บริษัทเองก็เน้นในการที่จะให้ผู้ซื้อหรือผู้ใช้เนี่ยนะครับใช้เป็นระบบเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการกันความร้อนนะครับแล้วก็เรื่องประหยัดพลังงานด้วยนะครับอันนี้คงเป็นส่วนหนึ่งของ VTR แล้วก็ต้องถือว่าเป็นสินค้าล่าสุดของบริษัทนะครับก็คือว่าหลังจากที่เราผลิตวัสดุมุงนะครับหลังคาจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนทั่วประเทศเนี่ยวันนี้เราเริ่มเข้าภาคโครงการวันนี้สัดส่วนการตลาดภาคโครงการเนี่ยต้องเรียนว่าเรายังน้อยนะครับวันที่เราเข้าเนี่ยเราเริ่มเข้าไปตั้งแต่เสนอผลิตภัณฑ์นะครับพร้อมบริการติดตั้งนะครับแต่สิ่งที่เราเจอก็คือว่าโครงหลังคาเนี่ยไม่ได้คุณภาพนะครับโครงหลังคาเป็นปัญหากับกลุ่มลูกค้าโครงการเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีพาร์ทเนอร์ฮาร์ทเลสนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโครงนะครับเหล็กเนี่ยจากประเทศอังกฤษนะครับมาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันแล้วก็ปัจจุบันก็ถือว่าเราเปิดตัวนะครับเป็นทางการไปเมื่อวันที่12กรกฎาคมนะครับก็ได้เสียงตอบรับมาค่อนข้างดีเพราะว่าสินค้าตัวนี้นี่หนึ่งประหยัดแรงงานนะครับคือการตัดเนี่ยตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับตามสัดส่วนที่ออกแบบนะครับหลังจากนั้นเป็นการสร้างประกอบคือการใช้น็อตยึดติดตั้งนะครับไม่ใช่เป็นการเชื่อมแบบสมัยก่อนแล้วก็เป็นเรื่องของเหล็กกันสนิมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้โครงหลังคาที่มีประสิทธิภาพเนี่ยรวมกับวัสดุมุงเนี่ยนะครับนั่นก็คือผู้ซื้อก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของความเป็นมาตรฐานนะครับอันนี้คงเป็นส่วนหนึ่งที่เรานำเสนอนะครับเป็นสินค้ากลุ่มลูกค้า DIY นะครับหรือ Do It Yourself ซึ่งแน่นอนในคู่ค้าเราอย่างพวก Modern Trade เนี่ยมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องสร้างความหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นแผงต่างๆพวกนี้ก็จะมีโอกาสไปนำเสนอในกลุ่มลูกค้าที่มีพื้นที่นะครับในการโชว์แล้วก็ลูกค้าก็สามารถที่จะมาซื้อหาไปใช้งานได้นะครับเราก็มีถังน้ำจำหน่ายนะครับด้วยกันอันนี้คงเป็นส่วนหนึ่งที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้แต่ว่าเป็นส่วนของเรื่องงานบริการงานบริการของเราที่มีเนี่ยก็คืองานบริการติดตั้งโครงงานบริการติดตั้งหลังคางานบริการปูพื้นนะครับอันนี้ก็คงเป็นรูปแบบของการขนส่งต้องเรียนนิดนึงว่าผู้ที่ผลิตวัสดุก่อสร้างนะครับประเด็นหลักๆก็คือ1ใกล้แหล่งวัตถุดิบ2เนี่ยการขนส่งต้องมีประสิทธิภาพเพราะการสินค้าวัสดุก่อสร้างเป็นสินค้าหนักต้นทุนที่อยู่ในวัสดุก่อสร้างเนี่ยนะครับก็คือส่วนหนึ่งคือค่าขนส่งถ้าเราบริหารจัดการเรื่องค่าขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพก็คือต้นทุนการกระจายไปถึงภูมิภาคเนี่ยนะครับได้ดีเนี่ยนะครับอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดผลกำไรนะครับเราก็มีทางเลือกทั้งเป็นทางน้ำด้วยนะครับการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นเรื่องยากนะครับในการที่จะให้พนักงานจัดส่งหรือพนักงานบริการนะครับเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทนะครับซึ่งแน่นอนไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัทจะเป็นระบบเอาท์ซอร์สนะครับคือจ้างจากภายนอกแต่จะต้องมีตัวแทนนะครับแน่นอนเราก็มีแผนการอบรมนะครับซึ่งอันนี้ต้องถือว่าเข้าไปในทำในนามของตราเพชรนะครับ
ันนี้คงเป็นเรื่องต่อเนื่องนะครับแต่ต้องเรียนว่าณขณะนี้ที่เราได้ลงทุนต่อเนื่องก็คือมีสายการผลิต